่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปของแอดมินด้วยนะครับขอมไม่ใช่ขมิ้นขมิ้นไม่ใช่ขอมมีหลักฐานชี้ชัดซึ่งเป็นศิลาจารึกสมัยก่อนเมืองพระนครและมีการตรวจสอบ DNA ของชาวกัมพูชาในปัจจุบันมี DNA ใกล้เคียงกับชาวเกาะชวาและ DNA แตกต่างจากชนกลุ่มอื่นในแถบนี้สวัสดีครับพบกับผมจ่า TNS ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now นะครับช่องที่รวบรวมเรื่องราวและอัปเดตเกี่ยวกับเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องของกีฬาทั้งในไทยและประเทศรอบข้างสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับแอดมินไปเจอกับกระทู้หนึ่งที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับกับผู้ฟังเลยขอนำมาสรุปและมาเล่าให้ฟังใน EP นี้นะครับจากการได้ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ในยุคของอาณาจักรฟูนันอาณาจักรเจนละยุคของขอมพระนครต่อเนื่องถึงอาณาจักรขมิ้นจากหลายแหล่งข้อมูลพอสรุปเรื่องราวของขอมขมิ้นที่มาของขมิ้นและจักรวรรดิขมิ้นได้ดังนี้1ขอมไม่ใช่ขมิ้นไม่ใช่ชื่อของเชื้อชาติหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยามาตั้งแต่ดั้งเดิมนับถือศาสนาฮินดูหรือพุทธมหายานก่อร่างอาณาจักรขึ้นมาอยู่ในดินแดนแห่งนี้มามากมายรวมถึงพื้นที่ภายในประเทศกัมพูชาด้วยและเป็นบรรพบุรุษของชาวไทยในปัจจุบันขอมนี่แหละคือผู้สร้างปราสาทหินต่างๆรวมถึงอังกอร์วัดด้วยนักประวัติศาสตร์ไทยต้องเลิกยัดเยียดให้ขอมเป็นขมิ้นได้แล้วเนื่องจากภาษาที่ใช้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันถิ่นที่มาเชื้อสายไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย 2. ขมิ้นไม่ใช่ขอมแต่ขมิ้นนั้นเป็นชนชั้นทาสเป็นผู้รับใช้ของขอมหลักฐานที่เรียกชาวขมิ้นที่เก่าที่สุดคือศิลาจารึก KA64ซึ่งเป็นศิลาจารึกสมัยก่อนเมืองพระนครอายุราวพุทธศตวรรษที่12กล่าวถึงทาสชาวขมิ้นโบราณไว้ว่า 3. เมื่อมีการตรวจสอบ DNA ของชาวกัมพูชาในปัจจุบันพบว่า DNAใกล้เคียงกับชาวเกาะชวาและมี DNA ที่แตกต่างจากกลุ่มชนชั้นอื่นในแถบนี้มีความเป็นไปได้ว่าขมิ้นจะถูกชาวอินเดียใต้ในสมัยโบราณกวาดต้อนมาเป็นทาสเพื่อสร้างปราสาทหินแบบที่สร้างปราสาทปรัมบานันในเกาะชวา 3. ผู้ปกครองอาณาจักรฟูนันไม่ใช่ขมิ้นโดยปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฟูนันคือพระเจ้าเกาทินยะชัยยะวรมันที่1เป็นพราหมณ์ชาวอินเดียที่เดินทางมาจากแคว้นกริงคะทรงเดินทางโดยเรือเข้ามาสู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในช่วงพุทธศตวรรษที่7ได้ทำสงครามกับชนพื้นเมืองและได้รับชัยชนะพราหมณ์เกาทินยะจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าเกาทินยะวรมันเทวะทรงเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์วรมันแห่งราชอาณาจักรฟูนันดังนั้นพระราชวงศ์ผู้ปกครองในอาณาจักรฟูนันล้วนมาจากอินเดียตอนนั้นขมิ้นยังไม่ปรากฏในศิลาจารึกพงศาวดารหรือตำนานใดๆ 4. ผู้ปกครองอาณาจักรเจนละไม่ใช่ขมิ้นโดยปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรเจนละคือพระเจ้าสลุดวรมันเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละของราชเมื่อปีพ.ศ. 1093ถึง1098พระองค์สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กัมพูสุริยวงศ์ซึ่งเป็นราชวงศ์ของพราหมณ์กัมพูสวยัมภูวะกับพระนางอับสรเมราซึ่งประสูติแต่เมืองกริงคะประเทศอินเดียในประเทศอินเดียนั้นมีตำนานกล่าวถึงพราหมณ์กัมพูสวยัมภูวะเอาไว้ว่าได้รับการยกย่องและมีรายชื่ออยู่ท่ามกลางปราชญ์นักรบและผู้พิชิตชาวฮินดูร่วมกับพระพรหมฤาษีอคัตยะพระเจ้านรสิงหวรมันที่1พระเจ้าราเชนทรโจระที่1พระเจ้าอโศกมหาราชและคนอื่นๆในสโลกที่22ของเพลงสวดจากวรรณคดีเอกัตมตาสโตตระในคัมภีร์พระเวทเป็นต้นซึ่งขมิ้นเริ่มปรากฏอยู่ในจารึกยุคอาณาจักรเจนละนี่เองในฐานะทาส 5. ในยุคอาณาจักรพระนครต้นราชวงศ์มหิธรปุระก
็ไม่ใช่เขมรพระเจ้าชัยวรมันที่6เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครของราชระหว่างปีค.ศ.1080ถึง1107และเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์มหิทธปุระพระองค์เสด็จลงมาจากเมืองพิมายไปปราบกบฏและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเขมรในยุคกรุงยโสธรปุระซึ่งต่อมาคือเมืองพระนครธมพระองค์เป็นของพิมายโดยมีพื้นเพอยู่ที่แถบต้นแม่น้ำมูลเป็นชนชั้นปกครองการที่พบรูปหล่อสำริดพระเจ้าชัยวรมันที่6ในพื้นที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเขตปกครองของอาณาจักรพิมายเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าพระองค์มีฐานะเป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นขุนนางชั้นปกครองคนธรรมดาทั่วไปจารึกปราสาทพนมรุ้ง7กล่าวถึงราชวงศ์มหิทธปุระว่าสืบสกุลมาจากพระเจ้าหิรัญญวรมันและพระนางหิรัญญรัตมีมีถิ่นเดิมอยู่ที่กสิตินทราครามทรงมีพระราชโอรสได้เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรเขมรโบราณจำนวน3พระองค์คือพระเจ้าชัยวรมันที่6พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่1และพระศรียุพราช 6. จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เขมรโบราณที่แท้จริงควรต้องเริ่มจากพ.ศ.1879ที่สมเด็จพระองค์ชัยหรือที่รู้จักในพระนามพระบาทตรซอกประแอมหรือพระบาทสมเด็จพระศรีสุริโยพันธ์ที่1หรือที่คนรู้จักกันทั่วไปในนามพระเจ้าแตงหวานต้นราชวงศ์นโรดมในปัจจุบันซึ่งตามตำนานกล่าวว่านายแตงหวานเป็นผู้ปลูกแตงเพื่อถวายพระเจ้าชัยวรมันที่9ต่อมาได้ลุกฮือขึ้นก่อจลาจลเพื่อปลดแอกจากชนชั้นปกครองจากนั้นทาสได้ร่วมกันสังหารนายทาสจนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้าแตงหวานทรงซัดพระแสงหอกลำแพงชัยถูกพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวรถึงแก่สวรรคตในปีพ.ศ. 1879นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขมรจึงมีกษัตริย์ผู้ปกครองที่มาจากคนรับใช้เหมือนกับคนเขมรแม้ตำนานจะบันทึกไว้ว่าพระเจ้าชัยจะสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์จามปาก็ตามซึ่งเขมรมีเอกราชของตนเองเพียงแค่13ปีในช่วงระหว่างเวลา13ปีดังกล่าวอาณาจักรเขมรไม่ได้ขยายดินแดนเข้ามาในสยามแต่อย่างใดดังนั้นแผนที่จักรวรรดิเขมรที่รัฐบาลกัมพูชาทำออกมาหลอกคนเขมรจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 7. นับตั้งแต่กัมพูชาได้เอกราชเป็นของตนเองมีประวัติศาสตร์ที่แท้จริงกัมพูชาได้ตกเป็นประเทศราชของสยามหลายครั้งกล่าวคือนับตั้งแต่ที่พระบาทตรซอกประแอมขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 1879จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบรมรามพงราชากรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพเข้าตีพระนครธมจนกระทั่งพระนครธมแตกรวมระยะเวลาที่เขมรเป็นไทยสั้นๆเพียง13ปีต่อมาผ่านมาอีก3รัชสมัยพระศรีสุริยะวงศ์ตีนครธมคืนได้จากกรุงศรีอยุธยาต่อมาพระองค์เสด็จที่วงคตพระอนุชาของพระองค์พระนามว่าพระบาทศรีธรรมโศกจึงขึ้นเสวยราชในพ.ศ. 1906ต่อมาในปีพ.ศ. 1974ทัพสยามของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาได้ยกมาล้อมพระนครอีกครั้งได้ถึง7เดือนกรุงจึงแตกฝ่ายสยามได้ยกพระยาอินทราชาขึ้นครองเมืองต่างพระเนตรพระกันภายหลังพระยาอินทราชาทรงสิ้นพระชนด้วยโรคปัจจุบันจึงตั้งพระยาแกลกขึ้นครองเมืองพระนครฝ่ายเจ้าพระยาญาติโอรสพระองค์หนึ่งของพระศรีสุริยวงศ์เสด็จหนีไปได้เมื่อรวบรวมไพ่พลได้ทรงยกทัพมาตีเอาพระนครคืนเมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงตัดสินพระทัยในการย้ายราชธานีไปที่เมืองจตุมุขจนกระทั่งในรัชสมัยของพระชัยเชษฐาธิราชเขมรได้ตกเป็นประเทศราชของสยามต่อมาในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาที่3ได้ประกาศเอกราชจากสยามจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2136สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพมาตีกรุงละแวกได้สำเร็จอาณาจักรเขมรละแวกได้แตกเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่2ในยุคของสมเด็จพระบรมราชาที่4ในครั้งนี้กองทัพอยุธยาได้ตีกรุงละแวกจนราบพนาศูนย์หาเมืองไม่เจอจนถึงทุกวันนี้
กรุงกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของสยามจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2406กัมพูชาจึงตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสรวมระยะเวลาที่กัมพูชาตกเป็นประเทศสลาดของสยามต่อเนื่องยาวนานถึง297ปีไม่นับระยะเวลาที่ตกเป็นประเทศสลาดก่อนหน้านี้อยู่หลายครั้ง 8. ในยุคของอาณาจักรฟูนันอาณาจักรเจนละในยุคอาณาจักรเขมรพระนครในแผ่นดินสยามมีอาณาจักรต่างๆตั้งอยู่ก่อนแล้วมากมายเช่นอาณาจักรสีเทพอาณาจักรละโวอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรศรีวิชัยดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีจักรวรรดิเขมรเอ็มไพร์ตามแผนที่ที่เขมรทำออกมาตบตาชาวโลกจึงเป็นที่มาของข้อสรุปของยูเนสโกที่ตบหน้าชาวเขมรอีกครั้งว่าจักรวรรดิเขมรไม่มีอยู่จริงเขมรเอาอาณาจักรของขอมโบราณมาอ้างเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของตนทั้งที่ตนเองนั้นไม่รู้ว่าตั้งอยู่ตรงไหนในช่วงของประวัติศาสตร์นั่นเองบทเรียนของเขมรยังต้องสรุปแก้ไขให้ถูกต้องอีกมากมายว่าตนเองนั้นมีต้นกำเนิดเก่าแก่มาตั้งแต่อาณาจักรฟูนันทั้งที่ไม่มีชื่อตนเองอยู่ในประวัติศาสตร์นั้นเลยเพียงแค่มีดินแดนบางส่วนอยู่ในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่ากลุ่มชนชั้นปกครองอาณาจักรเป็นคนเขมรและบทเรียนที่สอนว่าคนไทยมาจากจีนตอนใต้แล้วขับไล่แย่งชิงดินแดนและวัฒนธรรมทุกอย่างไปจากเขมรก็เป็นเท็จเพราะเขมรไม่เคยเป็นผู้ปกครองแผ่นดินสยามบนแผ่นดินสยามในอดีตล้วนแล้วแต่มีอาณาจักรต่างๆมากมายมีพยานหลักฐานมากมายที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคหินกลางยุคหินใหม่ยุคสำริดยุคเหล็กยุคทวารวดีจนกระทั่งขอมได้เข้ามามีอำนาจเป็นหลักฐานว่าคนไทยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้มานานแสนนานไม่ได้มาจากที่อื่นไล่ตียึดเอาดินแดนของเขมรอย่างที่โกหกกันโดยเฉพาะความเข้าใจผิดของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ของไทยบางคนที่พบเจอโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่ยังตีความไม่ได้ก็โยนให้เป็นของเขมรโบราณไว้ก่อนทั้งที่เขมรในยุคนั้นไม่ได้สร้างอะไรเลยเป็นแค่ทาสชนชั้นปกครองล้วนเป็นขอมและพราหมณ์ที่มาจากอินเดียชนชั้นปกครองเหล่านี้รักษาเอกลักษณ์ของตนเองเอาไว้อย่างเหนียวแน่นสังเกตดูจากภาพสลักหินที่เป็นภาพปรากฏมหากาพย์รามายณะการละเล่นการต่อสู้กิจกรรมต่างๆของชาวอินเดียใต้ภาพสลักจากความเชื่อในศาสนาฮินดูซึ่งมีความเคร่งครัดในเรื่องของวรรณะเชื้อชาติอย่างยิ่งการใช้ภาษาจารึกใช้ภาษาปละวะภาษาขอมโบราณรวมถึงการใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งมีความแตกต่างจากอักษรเขมรโบราณและเมื่อมองย้อนลึกไปให้ละเอียดยิ่งขึ้นอาณาจักรแต่ละอาณาจักรล้วนมีศิลปะในแบบของตนเองซึ่งสามารถจำแนกถึงที่มาโบราณวัตถุเหล่านี้ได้การตีความว่าเป็นของเขมรไปหมดนั้นจึงไม่ถูกต้องสมควรปรับวิชาประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ให้ถูกต้องเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากที่สุดรู้ที่มาที่ไปของชนชั้นตนเองให้เกิดความภูมิใจและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเองรู้รากฐานของตนเองว่าเราเป็นใครมาได้อย่างไรมากกว่ารู้ประวัติศาสตร์เพียงผิวเผินว่าประวัติศาสตร์ไทยเริ่มจากอาณาจักรสุโขทัยทั้งที่หลักฐานใหม่ที่พบเจอมากมายสามารถระบุตัวตนของคนไทยไปได้ไกลกว่านั้นมากเอาละครับสำหรับเรื่องราวใน EP นี้ก็เป็นเรื่องราวที่ยาวพอสมควรนะครับเป็นบทความที่แอดมินอ่านแล้วก็น่าสนใจนะครับก็อยากจะมาเผยแพร่ต่อให้กับทุกคนได้รับฟังกันถ้าหากคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะครับหากใครชื่นชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆแบบนี้ใน EP ใหม่ต่อไปสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ